ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาครับเมนูที่จะมาต่อกรกับเกี๊ยวซ่าลงเรือของผมต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวมาดีนิดนึงนะไม่งั้นมันจะแบบไม่เป็นท่าทอดมันเขียวหวานค่ะทอดมันเขียวหวานเริ่มแล้วครับกับเมนูทอดมันเขียวหวานของคุณนานามาลุ้นกันครับว่าจะออกมาดูดีขนาดไหนเราจะมาแยกไข่ก่อนนะเราจะไม่เสียเวลาอะไรเยอะเสียเวลามานานแล้วค่ะคุณผู้ชม เสียเวลามาเยอะมากแล้วทำไมต้องมีแบบแยกไข่ขาวไข่แดงครับเราจะเอาไข่ขาวมาใช้เป็นเหมือนกาวอะค่ะที่ทำให้ยึดเหนียวใช่ที่ทำให้ทอดมันของเราเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นส่วนผสมของเราเนี่ยเราก็ใช้มันหมูนะคะเป็นมันหมูบดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทอดต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะเราใช้มือเลยใช้กุ้งแช่แข็งใส่ลงไปทำไมสดๆไม่ได้ครับกุ้งแช่แข็งเนี่ยจะมีความเด้งค่ะเราอยากให้ทอดมันของเราเนี่ยมีความเด้งเลยคือสัดส่วนนี่คือประมาณใกล้กันไหมใช่ค่ะหมูกับกุ้งใกล้ๆกันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอารากผักชีเราใส่รากผักชีไปนิดนึงนะคะเรารบกวนคุณกวินอีกสักนิดนึงได้ไหมคะลองดูแล้วกันถ้ามันไม่เหนือบาดฝาแรงก็จะช่วยใช้คำว่าอะไรนะไม่เหนือบาดฝาแรงถ้าดีแกะเราอยากได้แค่เปลือกแล้วก็อันนี้สับละเอียดแล้วระหว่างนี้เขาก็แอบใส่เครื่องปรุงอะไรไม่รู้เราก็ไม่ได้ดูไม่ได้จดสูตรเลยอ่ะนี่นะคะเราใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบ้น้ำตาลซะหน่อยทำไมไม่ใช้แบบน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยยุ่งไรอุ้ยผมปรุงรสไก่นะคะนิดนึงอ้าวคุณปรุงแต่งครับใช่ค่ะไข่ขาวนะคะอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะจากนั้นนะคะเพิ่มให้คนเนื้อเนียนขึ้นอีกนิดนึงเรามีเคล็ดลับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปนี้แล้วก็จะปั่นไปเรื่อยๆเขาก็จะเหนียวขึ้นก็ความจริงมันควรจะแช่เย็นอีกสักครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรคือมันมีเคล็ดลับนิดนึงใช่ไหมฮะคือเวลาทำนี่ส่วนผสมแช่เย็นมันต้องเย็นจัดๆนะเย็นจัดๆทำให้ส่วนผสมเขาเป็นก้อนง่ายแต่นี้ก็ดูเนื้อเนียนเลยนะฮะค่อนข้างเหนียวในระดับนึงฮะการจะทอดอะไรให้กรอบเนี่ยนะแล้วก็แบบมีเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิใส่ลงไปจะคลุกอะไรก็กรอบกรวบแน่นอนนี่เกล็ดขนมปังชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เราจะเอาตัวทอดมันของเราเนี่ยนะคะกับกุ้งเนี่ยนะคะวางไว้ด้วยกันจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเกล็ดขนมปังเนี่ยนะคะคลุกเขาแบบนี้เนี่ยนะคะนี่มันกุ้งจ๋าหรือเปล่าเนาะคล้ายๆเนาะคล้ายๆปูจ๋าอันนี้กุ้งจ๋าปูจ๋านี่คือปูจ๋าจะเป็นกระดองปูครับแล้วใส่ไส้ไว้ข้างในเอาไปทอดไม่ใช่ที่เขาเป็นแรปเปอร์ครับมันปูจ๋าลองใหม่ครับพาฮะนี่มันคุณเท็ดดี้เชิญยิ้มดิครับวันนี้แป้งหนาไปนี่มีแบบข้างในไม่สุกเลยเดียวเนี่ยใช่ลองสิก็จะสีสวยมากเลยแต่มันเสี่ยงมากนะคุณ เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะลงไปแค่นี้แล้วสุกแน่นอนอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเหมือนทอดมันเขียวหวานของคุณนานาจะมีปัญหานะครับแล้วแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเอาเราต้องมาลุ้นกันครับระหว่างรอกุ้งของเราได้ที่เราก็จะมีมันหมูกับกรอบนะคะโอ้มันหมูอีกแล้วเหรอกระจกเขาเป็นมันหมูมีกระเทียมเจียวโอ้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็บางเมนูอ่ะเขาจะนิยมกินเขียวหวานกับไข่เค็มใช่ไหมเราก็เลยเป็นไข่เค็มผงใส่ลงไปแทนคือโกกิอ่ะในเนี้ยเขามีผงกาลิกกับผงสไปซี่จะบอกว่าผงฮอดแอนด์สไปซี่เขาดีมากเพราะฉะนั้นก็จะใส่ไปหน่อยนึงไหนๆมันอร่อยแล้วอยากให้ทุกคนรู้ได้ข่าวว่าอาจารย์เสริมคุณมีถ้วยซอสคุณคือยังไงครับอ๋อซอสเราไม่ได้พริกแพงอะไรเยอะแยะเราเป็นไว้มายองเนสธรรมดาแน่นอนพูดถึงไว้มายองเนสก็ต้องเป็นมอลลี่เท่านั้นเนี่ยมันจะมันว้าวทอดออกมาดูดีมากเลยนะครับถึงเวลาจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วครับทอดมันเขียวหวานเรียบร้อยแล้วค่ะ yeah. ส
เสร็จแล้วครับกับเมนูทอดมันเขียวหวานของคุณนานาทอดมันที่มีรสชาติเข้มข้นเพิ่มความกรุบกรอบด้วยผงปรุงรสท็อปปิ้งไข่เข้มสูตรเด็ดและซอสมายองเนสแสนอร่อยจะถูกใจกรรมการขนาดไหนต้องไปลุ้นกันเอาลงไปจิ้มเลยพี่คุกเลยแปะติดแปะติดนั่นแหละโอ้ยสวรรค์ชั้นเจ็ดคุณเท็ดดี้อยากชิมแทนผมหรือเปล่าวันนี้เรามีเมนูก๋วยจั๊บต้มส้มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกไทยเม็ดขิงซอยและหอมแดงบุบรอจนน้ำเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกะปิและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เนื้อหมูต้มสุกตับหมูลวกสุกเต้าหู้พวงลูกชิ้นหมูลวกสุกหมูกรอบและไข่ต้มลงบนเส้นก๋วยจั๊บต้มสุกเติมน้ำต้มส้มโรยหน้าด้วยหอมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ